สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะวันนี้เราจะพบกันแบบน่าจะเป็นแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าพี่ปูมีธุระอีกแล้วคนอะไรธุระเยอะชะมัดเลยนะคะวันนี้จะต้องพาแม่ไปหาหมออีกแล้วนะคะหมอนัดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะผัดต้นกระเทียมใส่ไข่มีใครเคยรับประทานบ้างคะพี่ปูบอกได้เลยว่าถ้ามีเชื้อสายจีนนิดๆจะต้องเคยแน่นอนนะคะน่าจะรู้จักแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้มีเชื้อสายจีนเลยพี่ปูว่าไม่น่าจะเคยนะคงจะเคยแต่ผัดบวบใส่ไข่นะคะเดี๋ยวพี่ปูมาแนะนำวัตถุดิบเลยพี่ปูมีกระเทียมทุบนะคะไข่ไก่ของพี่ปู3ฟองนะคะอันนี้ต้นกระเทียมนะคะจะเป็นต้นยาวๆใหญ่ๆนะคะคล้ายๆต้นหอมญี่ปุ่นเหมือนกันนะความใหญ่ยาวของเขานะคะพี่ปูก็จะหั่นเป็นฝอยๆเพราะว่าจะต้องช่วยเรื่องฟันนิดนึงนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านนะคะอันนี้เป็นซอสผัดอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทำให้ดูใหม่พี่ปูเคยทำไปครั้งดูคลิปตัวเองสมัยก่อนตอนเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆเนี่ยโคตรตลกเลยอะเดี๋ยวพี่ปูจะบอกก่อนในนี้จะมีวัตถุดิบแค่3อย่างนะคะแต่ว่าขวดเดียวเอาอยู่ค่ะสารพัดเมนูเลยพี่ปูขอบอกนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะพี่ปูใส่ตู้เย็นไว้กันเหม็นหืนเพราะว่าผัดบางอย่างพี่ปูชอบใช้น้ำมันหมูมากกว่าน้ำมันพืชอะนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะพี่ปูใส่น้ำมันหมูไปแล้วนะคะไม่รู้เป็นไงพี่ปูคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าถ้าเป็นเมนูอาหารจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักน้ำมันนะคะแต่ว่ามันทำให้น่าทานเหมือนกันนะคะผักเขาที่เป็นมันสวยงามเนี่ยนะคะแต่พี่ปูคงหมดนี้ไม่ได้หรอกแม่บ่นแย่เลยพี่ปูจะเอาน้ำมันออกซะหน่อยนะคะเหมือนเดิมค่ะความชอบต่างกันค่ะพี่ปูไม่ชอบให้ไข่เละนะคะเละอยู่ในผักพี่ปูก็จะใช้แบบเนี้ยเหลืองแล้วพี่ปูพอแล้วนะคะพี่ปูจะใส่กระเทียมลงไปแล้วเอาง่ายๆค่ะกระเทียมพี่ปูได้ที่แล้วนะคะพี่ปูจะใส่ต้นกระเทียมลงไปเลยซอสอเนกประสงค์พี่ปูมาแล้วนะคะใส่อีกหน่อยนึงขวดเดียวเอาอยู่เลยนะคะไม่ต้องมาใส่ทีละขวดเอาละค่ะพี่ปูจะใส่ไข่ของพี่ปูลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยนะคะเสียงเคาะกระทะดังหน้าดูเลยดูสิเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะเมนูต้นกระเทียมผัดไข่ของพี่ปูนะคะชีวิตพี่ปูก็ไม่ได้ทานอาหารมื้อยากๆทุกมื้อหรอกนะคะเพราะว่าบางมื้อพี่ปูก็ทำง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะแค่ข้าวสวยสักจานร้อนๆกินกับผัดผักสุขภาพที่มันไร้เนื้อสัตว์บ้างก็โอเคนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองพี่ปูบอกได้เลยว่าลองดูนะคะต้นกระเทียมถึงจะมีกลิ่นแรงนิดนึงแต่ว่าประโยชน์ของเขามากมายนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ